นายศิรวิทย์เสรีที่วัดหรือจานิวนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเดินทางเข้าสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยโดยมีนายแพทย์ชนนั่นสีแก้วหัวหน้าพรรคให้การต้อนรับโดยให้เหตุผลอยากมีส่วนร่วมกับพรรคที่มีแนวทางเป็นประชาธิปไตยมีนโยบายน่าสนใจโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่ขณะนี้เป็นปัญหาสร้างผลกระทบให้กับประชาชนอย่างมากอยากเป็นส่วนหนึ่งช่วยให้พรรคเพื่อไทยแลนด์สไลด์แต่ยังไม่ได้สนใจจะลงสมัครรับเลือกตั้งต้องการโอกาสเข้ามาเรียนรู้งานในพรรคการเมืองร่วมพูดคุยกับประชาชนขณะที่หัวหน้าพรรคเพื่อไทยต้อนรับหากนายศิรวิทย์สนใจนโยบายด้านใดสามารถเข้าร่วมทำงานกับคณะนั้นๆเพื่อผลิตนโยบายในการเลือกตั้งได้เพราะการเลือกตั้งงวดเข้ามาทุกขณะเชื่อว่าจุดแข็งของนายศิรวิทย์โดยเฉพาะการเป็นนักเคลื่อนไหวด้านประชาธิปไตยจะช่วยสื่อสารให้กับประชาชนให้พรรคเพื่อไทยไปสู่เป้าหมายแลนด์สไลด์ได้